จากดราม่าระอุอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับบอสนวัตอิสระไกรศีลเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลบานปลายไปถึงอีกหลายคนซึ่งวันนี้จะมีการนัดเคลียร์ใจกันด้านคุณแม่โบบุญช่วยวราหะคุณแม่ของสาวอิงฟ้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษนวัตอิสระไกรศีลแทนลูกสาวโดยระบุว่าคุณนวัตคะแม่โบต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยอย่าโกรธน้องเลยน้องรักบอสเสมอเคารพเปรียบพ่ออีกคนอภัยให้น้องด้วยถ้าน้องคิดน้อยใจอะไรไปน้องกลับวันนี้นะคะคงเข้าไปขอโทษแม่พลอยเครียดไปด้วยน้องไม่ได้ไปไหนไกลค่ะน้องบอกแค่มาพักผ่อนแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอโทษจากหัวใจรักบอสนวัตเสมอแม่ตาน้องเถอะค่ะเขาเป็นเด็กดีอาจตัดสินใจแบบเด็กๆไปบ้างแต่น้องไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนแม่รับรองรักเคารพคุณนวัตนะคะล่าสุดนวัตได้ออกมาโพสต์ข่าวและข้อความของคุณแม่อิงฟ้าดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าผมเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่อยากให้ลูกๆดูแม่เป็นตัวอย่างโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายและมีประโยชน์ดูแลสุขภาพด้วยครับด้วยความเคารพคุณแม่เสมอครับ